สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนคัมภีร์ชวดาลในตอนที่2นะครับตอนแรกอาจารย์ก็พูดถึงคัมภีร์ชวดาลนะครับซึ่งกล่าวถึงลม6ลมมีพิษมาก6จำพวกอันนั้นมีสาเหตุเกิดมาจากเส้นอัสดากาศตีบก็เลยทำให้เกิดลม6จำพวกได้แก่ลมกาลสิงคลีลมชิวหาสะดมลมมหาสะดมลมทักขิณโรธลมตัตยาวิโรธและก็ลมอีงุ้มอีแอนต่อไปเราก็มาจะดูลมมีพิษนะฮะมีพิษ6จำพวกฮะในคัมภีร์ไล่ใต้ได้ตั้งชื่อว่าเป็นลมมีพิษ6จำพวกต่างกับลมที่ผ่านมาแล้วคือลมมีพิษมากจะต่างคำว่ามากตรงนี้นะอันนี้เป็นลมมีพิษไม่มีคำว่ามาก6จำพวกนะลมนี้เกิดจากเส้นสุมนาตีบนะครับซึ่งเกิดหรือเกิดจากการที่เส้นปิงลาและอีทาไปเบียดก็เลยทำให้โลหิตนั้นเดินไม่สะดวกแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาหัวใจวิการนะครับนี้ในทางกายวิภาคศาสตร์แล้วนะเราไม่รู้จักเส้นอีทาปิงลาแต่ในทางแผนไทยได้พูดถึงเส้นอีทาปิงลาซึ่งอยู่ข้างกระดูกชิดกระดูกสันหลังสายส่วนด้านหน้าลึกเข้าไปนะครับแล้วเชื่อว่าถ้ามันเป็นไปบีบให้เส้นกลางเราเรียกว่าเส้นสุมนานะครับเส้นแนวกึ่งกลางนั้นถ้าไปบีบก็เลยทำให้เกิดความพิการทำให้เกิดลมมีพิษ6จำพวกตามมานะครับแต่เรามองในแง่ของกายวิภาคศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับเส้นสุมนาก็อาจเป็นเส้นที่เดินอยู่ทางแนวกลางก็อาจจะหมายถึงเส้นเลือดนะฮะเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดงนะครับที่วิ่งอยู่ในแนวกลางก็ได้นะครับก็ไม่ได้บ่งบอกละเอียดมากนักในแง่ของการวิภาคศาสตร์เพราะยังไม่ได้เปรียบเทียบกันนะครับส่วนเรามาดูนะครับว่าลมมีพิษ6จำพวกที่เกิดจากเส้นสุมนาตีบนะฮะสุมนาเราก็อาจจะเรียกอย่างว่าเส้นขั้วหัวใจตอนล่างก็ได้นะครับเส้นขั้วหัวใจตอนล่างนั้นลม6จำพวกลมมีพิษ6จำพวกนะฮะโรคที่1ก็คือลมอินทรธนูเราเรียกว่าลมอินทรธนูอันนี้เป็นลักษณะอาการก็คือเป็นลมในกองไข้นั่นหมายความว่าเกิดไข้ก่อนเมื่อจับไข้หรือเกิดไข้ขึ้นมาก่อนเนี่ยจะมีอาการเหมือนไข้รากศาสตร์แต่จุดเด่นก็จะมีลักษณะวงล้อมสะดือดำจะตรงสะดือเนี่ยสะดือจะดำแล้วสะดือมีวงล้อมรอบสะดือสีดำหรือล้อมสีเขียวหรือสีเหลืองขนาดเท่าวงน้ำอ้อยงบหรืองบน้ำอ้อยในสมัยก่อนเราจะทำเคี่ยวน้ำอ้อยแล้วก็เอาทางตาลนะครับมาเอาทางตาลหรือเอาทางตาลมาทำเป็นวงกลมๆมาม้วนกลมๆแล้วก็เทน้ำอ้อยลงไปพอแห้งก็จะเรียกว่างบน้ำอ้อยนั่นเองนะครับแต่ชายโครงนะครับอันนี้เป็นตั้งแต่ชายโครงไปตลอดจนถึงหน้าผากนะครับมีลักษณะเป็นวงท่องบน้ำอ้อยพิษนั้นก็อึงคนึงแต่อยู่ในใจก็คือระบบหัวใจนะฮะหรือการเต้นของหัวใจก็อาจจะผิดปกติอึงทำให้รู้สึกไม่สบายนะครับดังผีเข้าอยู่เหมือนมีผีเข้าสิงถ้าผู้หญิงเป็นซ้ายชายเป็นขวาอาการตัดนะโบราณก็ยังมีความเชื่อเรื่องซ้ายและขวานะครับถ้าผู้หญิงเกิดทางด้านซ้ายชายด้านขวาเป็นอาการตัดนะอันนี้เป็นลมอินทรธนูนะครับซึ่งเกิดในกองไข้นั่นเองลมตัวที่2ซึ่งเป็นลมมีพิษนะเกิดจากเส้นสุมนาตีบเราเรียกลมนี้ว่าลมกุมพันธยักษ์นะครับลมกุมพันธยักษ์อันนี้ก็เป็นลักษณะลมในกองไข้เหมือนกันนะเวลาที่เป็นเนี่ยล้มไข้ดุดสันนิบาตคำว่าสันนิบาตก็คืออาการหนักมาทั้งระดมกันทั้งปิดตะวาตะเสมหะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยมากมายนะครับและมีไข้ด้วยเมื่อจับก็ให้ชักมือกำเท้างอนะก็คือมีอาการมือกำเท้างอมิได้สติสมปรฤดีนะเรียกว่ามิรู้สึกตัวเลยอันนี้กำหนด11วันนะถ้ารักษาไม่หาย11วันก็ตายนะครับก็คือลมกุมพันธยักษ์นะชักมือกำเท้างอนะลมตัวที่3คือลมอัสมุขีซึ่งเป็นลมมีพิษนะซึ่งเกิดจากเส้นสุมนาตีบเช่นเดียวกันนะก็จะมีอาการเป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะอาการก็คือจะดิ้นร้องไปแล้วก็ชักแน่นิ่งไม่สมปรฤดี
ก็คือสลบไปเลยมีอาการดิ้นล้อดิ้นชักชักทั้งดิ้นทั้งชักแล้วก็สลบแน่นิ่งไปเราเรียกลมนี้ว่าอัสมุขีก็เป็นการตั้งชื่อโรคนั่นเองหรืออาการนั้นถ้าเราสังเกตนะครับลมตัวที่4คือลมราทยักลมราทยักก็เป็นลมในกองไข้เหมือนกันก็คือจะเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นไข้เมื่อล้มไข้ดูดสันนิบาตนะเมื่อจับก็มีอาการชักมือกำเท้างอลิ้นกระด้างคางแข็งนะราทยักก็คือมือกำเท้างอลิ้นกระด้างคางแข็งก็เหมือนบอกเป็นตัวมึงบอกเหมือนเส้นเลือดที่ขึ้นสมองไม่พอได้เหมือนกันอันที่5คือลมบาดทะจิตอันนี้เมื่อล้มไข้เหมือนสันนิบาตก็เป็นนะฮะเวลาเป็นก็เหมือนเป็นสันนิบาตคือรุนแรงแรกจับก็ให้ละเมอเพ้อพกว่านั่นว่านี่ก็คือพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยนะครับไม่รู้สึกตัวมีอาการดุดปีศาจเข้าสิงอยู่ก็คือแบบไม่รู้สึกตัวไม่พูดจาใครนั่งก้มหน้าแบบเหมือนอาการหนักบางทีก็เรียกบ้าสันนิบาตเหมือนคนเป็นบ้านะครับเพราะเหตุจิตและสำลักสายนะถ้ามองในแง่แผนปัจจุบันอาจก็หมายถึงว่าเป็นโรคจิตก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่เป็นไข้มากๆแล้วทำให้ไม่สามารถควบคุมระบบสติสัมปชัญญะได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าลมบาดทะจิตมีกำหนด11วันนั่นก็คือถ้ารักษาไม่หายภายใน11วันก็มีสิทธิ์ตายได้นะครับส่วนลมตัวที่6นะฮะซึ่งเป็นลมมีพิษตัวที่6คือลมพุทธยักษ์ฮะเรามีลมกุมพันธยักษ์ไปแล้วอันนี้เป็นลมพุทธยักษ์นะอาการก็จับชักกระสับกระส่ายให้ขบฟันเหลือกตานึกถึงยักษ์นะยักษ์จะเป็นงานน่ากลัวขบฟันเหลือกตานะกำมือเท้างอปากเบี้ยวตาแหกนะครับนะปากเบี้ยวตาแหกแยกแข้งแยกขาไม่มีสติสมปรารถนาคือมีอาการผิดทางหน้าทางตาเลยอันนี้นะเหมือนยักษ์เราเรียกว่าลมพุทธยักษ์นะครับจะเห็นว่าลมมีพิษ6จำพวกซึ่งเกิดจากเส้นสุมนาตีบนั้นนะฮะก็มีลมอินทรธนูนะครับลมอินทรธนูลมกุมพันธยักษ์ลมอัสมุขีลมราทยักษ์ลมบาทจิตและก็ลมพุทธยักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นช็อตที่2นะครับของคัมภีร์ชวดานเดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอจบตอนที่2ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันในตอนต่อไปตอนที่3ของคัมภีร์ชวดานนะครับสวัสดีครับ